พาดวงราศีไหนดวงปังราศีไหนดวงแป๊กแม่นกว่าที่คุณคาดไว้เถื่อนกว่าใครที่คุณเคยเจอกับโหนพันพยากรณ์สวัสดีครับผมโหนพันพยากรณ์ครับวันนี้จะมาไขดวงชะตาราศีไหนลัคนาไหนในช่วงสัปดาห์นี้นะครับผมน้องๆผู้หญิงระวังตัวอาจจะโดนปล้ำขืนใจให้เสียตัวไอ้ยะไอ้เหี้ยหัวข้อน่ากลัวเหลือเกินได้แก่ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมหรือท่านที่ลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนนะครับผมเสร็จแล้วครับถูกต้องแล้วครับผมแม่งเมถุนอีกแล้วนะครับท่านนะฮะสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งโดนเนี่ยสัปดาห์นี้แม่งโดนอีดอนนึงแถมเป็นคนละเรื่องกับที่โดนแล้วด้วยนะแต่ท่านไม่ต้องกังวลนะครับเพราะอย่างที่บอกนะฮะว่านี่คือการทำนายแบบมหาภาคมันไม่ใช่ว่าพี่น้องเมถุนทุกคนจะเป็นอย่างที่ผมพูดนะครับผมแจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะครับคนเฮียจะสวยซ้ำสวยซ้อนสวยเหลือเกินขันเหนโซวนหลูบเรื่อยเปื่อยไม่ใช่อย่างที่ทราบนะครับผมพระเสาเจ้าเรือมรณะเล็งลัคนาท่านนะฮะแล้วเจ้าเรือนปัตตานิที่พระเสาทับอยู่นะคือพฤหัสพฤหัสท่านจรเข้าอลีนะฮะแล้วเขาเรียกว่าที่มันลวดล้าวกว่านั้นคือพระเสามาตรฐานพินทุบาทเยโดข้อแรกโดนเต็งๆนั่นคือเรื่องความรักท่านต้องระมัดระวังประคับประคองให้ได้โดยเฉพาะท่านที่แต่งงานแล้วท่านที่อยู่กินเป็นครอบครัวแล้วท่านที่มีลูกมีเมียแล้วถ้าหาโสดเนี่ยจะบอกให้ฟังเลยว่าในช่วงสัปดาห์นี้หรือจะให้ดีคือยิงยาวแม่ง2ปีครึ่งอะไรก็ได้แต่สัปดาห์นี้จะเข้มข้นมากอย่าพึ่งไปคบใครโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นผู้หญิงนี่มึงฟังกูเลยนะดูในรูปนะครับอย่างที่บอกนะฮะ5พฤหัสท่านรออยู่ในอลินะฮะยังไม่พอครับท่านเห็นเลข7มั้ยฮะพระเสาอ่ะเล็งท่านอยู่นะฮะอะไรอยู่ข้างๆพระเสาครับไอ้เหี้ยพระอังคาร3พระอังคารคู่7คู่3คู่ช้างอยู่แล้ว3มาจากไหนไอ้เหี้ยมาจากอลิน้องๆสาวๆบอกนะบางคนนะอันนี้จดได้จดห้ามกลับบ้านดึกๆดื่นๆนะครับห้ามอยู่ในจุดเปลี่ยวล้างนะครับเรียกว่าอย่าไปทำอะไรให้มีตัวเองมีโอกาสโดนปี้สูงโดนแน่มึงไอ้เหี้ยห้ามเลยนะครับเพราะมุมดาวแบบนี้เนี่ยโบราณเขาเรียกว่าโดนปี้โดนพร้ำอันนี้ผมไม่ล้อเล่นนะครับฉะนั้นท่านที่ฟังผมอยู่และดูคลิปนี้อยู่และเป็นสื่อที่เรื่องเกิดลัคนาหรือราศีเป็นมิถุนเนี่ยท่านยังนิยมเที่ยวกลางคืนอยู่นะเลยเดินทางเปลี่ยวๆเดียวๆนะกลัวมึงเลิกเลยดีกว่าอย่าใช้คำว่าเลี่ยงเลยเลิกเลยดีกว่าเพราะพระอังคารท่านเคลื่อนออกจากคู่เสาเนี่ยกว่าจะออกคือประมาณที่27เมษายนนะครับมันใช้เวลาฉะนั้นความเข้มข้นในช่วงนั้นแต่วันนี้ถึงเวลาที่ว่าเนี่ยระหว่างนี้เรามัดระวังตัวและจะให้ดีกันเหนียวไว้ก่อนก็ติดตามในส่วนคลิปปังแป๊กราศีของผมอย่างเข้มข้นเลยนะผมจะอยู่เคียงข้างท่านตลอดฉะนั้นจุดนี้อย่าลืมนะครับถ้ายังแรดอยู่นะยังแดกเหล้าอยู่หรือถ้าจะไปกลางคืนจริงๆอย่าไปคนเดียวไปกับเพื่อนแล้วอย่ารับแก้วเหล้าจากใครจะรอดปลอดภัยครับขอให้โชคดีครับผม